ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะคะเตรียมที่จะปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบค่ะเพื่อความโปร่งใสและรองรับนโยบายในเชนแนล e-paymentนายวิรัชัยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธปท.ให้สิทธิ์กับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในการพิจารณาค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตร ATM จากแบบแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ดโดยขณะนี้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมลงเพราะมีการแข่งขันกันมากขึ้นซึ่งประชาชนสามารถเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมได้จากเว็บไซต์ของธปท.และขณะนี้ธปท.กำลังหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมทั้งระบบให้มีความเหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างการคำนวณต้นทุนที่ถูกต้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเปลี่ยนบัตร ATM เป็นแบบชิปการ์ดนั้นเป็นการยกระดับคุณภาพด้านมาตรฐานความปลอดภัยและลดต้นทุนในการบริหารเงินสดขณะที่ค่าธรรมเนียมไม่ได้แตกต่างกันมากนักส่วนเรื่องที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องการออกบัตรเดบิตแทนบัตร ATM นั้นผู้ว่าการธปท.กล่าวว่าธนาคารพาณิชย์ได้ทยอยลดการออกบัตร ATM มาหลายปีแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย National e-payment ของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้บัตรแทนการถือเงินสดเพื่อลดต้นทุนการบริหารเงินสดค่ะ